ดูเก่าโบราณมากอ่ะเก่านะบ้านหลังเนี้ยที่ผมแวะไปตลอดทางนี่เพราะว่าจะได้พักกำลังของเครื่องยนต์ด้วยครับเพราะว่ามันวิ่งต้องวิ่งขึ้นเขาตลอดมันจะได้ไม่ร้อนมากเกินไปกล่องหลังนี่ไม่ถอดออกเลยนะเพื่อนๆเพราะว่า2วันส่งของที2วันส่งขนมที่นะส่งเค้กที่แอดมินทำนั่นแหละเดี๋ยวใครสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาดูครับบางสิ่งบางอย่างเราก็สามารถที่จะส่งไปไกลๆได้นะแต่ว่าค่าขนส่งมันจะแพงค่าขนส่งมันแพงจริงเพื่อนๆแต่ถ้าอยากช่วยอุดหนุนเราเนี่ยแล้วก็ได้ชิมฝีมือแอดมินที่อร่อยก็ถ้ามีกำลังจ่ายค่าขนส่งไหวก็จัดไปเพื่อนๆส่วนสินค้าเนี่ยเราขายในราคาถูกจริงๆปฏิบัติล้วนๆสมรรถนะสุดยอดน้องไซตามะเย็นยังไงเยอะโอ้ดิบดิบดิบใจเย็นใจเย็นเบรกไม่ได้เพื่อนเบรกเบรกสไลด์เลยเนี่ยล้อทางเรียบแบบนี้เพื่อนวังเวงสุดๆ ดูเส้นทาง
เพื่อนมาดูกราบนมัสการหลวงพ่อครับมีคนเอาถังสังฆทานมาถวายด้วยน่าจะเป็นชาวสวนที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสลงไปข้างล่างแล้วแต่พื้นน่าจะผุพังไปมากแล้วเพื่อนนะผมเกรงว่าเดี๋ยวขึ้นไปสำรวจนี่น่าจะทะลุลงไปแน่เลยก็คือสถานที่หนึ่งที่เราเคยมาสำรวจเมื่อนานมาแล้วครับตรงนี้ก็มีคนเอาเสาไฟโซล่ามาติดไว้นะครับแต่ว่าแสงมันแทบจะลงมาสัมผัสกับแผ่นโซล่าได้น้อยมากแน่นอนโคตรวังเวงแล้วตอนที่ผมขับมาบนเส้นทางเพื่อนบางจุดเนี่ยมีอยู่จุดหนึ่งที่ผมต้องหันไปมองรอบๆอยู่ๆก็ได้กลิ่นแบบกลิ่นเน่ามากเหมือนกลิ่นเหมือนใครตากปลาเค็มไว้อะแรงมากมันแวบเข้ามาเลยว่ามันเหมือนกลิ่นศพมันแรงอ่ะในความเงียบมันก็จะมีเสียงอะไรครับแทรกเข้ามานี่เลยก็จะได้ยินหมดนะก็แต่ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะมีคนอยู่แหละแต่นานๆเขาจะปรับปรุงสักทีนึงนะเพราะว่าดูจากพื้นหญ้าหน้าบ้านแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงอะไรมากแล้วก็สารพระภูมิอย่างเงี้ยก็ดูแล้วต้นไม้ขึ้นก็จริงแต่ว่ามันก็ยังดูสะอาดดูสะอาดตาเหมือนกับมีคนดูแลอยู่ตลอดเวลานะแต่บ้านสวนก็แบบนี้แหละเพื่อนๆมันจะดูเหมือนโทรมๆธรรมชาติกลืนเข้าไปนะครับทำให้ดูเหมือนบ้านร้างแต่ความจริงมันไม่ได้บ้านร้างเพื่อนมันก็คือพื้นที่ที่ชาวสวนเขาใช้อยู่อาศัยชั่วคราวเพราะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่เยอะเหมือนกับบ้านที่อยู่ในเมืองผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกับที่เราอาศัยนะครับบางจุดเนี่ยในเมื่อสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะมันไม่ค่อยเหมาะแก่การอยู่อาศัยนานๆเนี่ยใช้เป็นที่อยู่ชั่วคราวแล้วก็ไม่ค่อยอยากอยู่ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะจัดตกแต่งหรือว่าทำให้มันดูมีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับบ้านที่เราอยู่อาศัยทุกวันนะเพื่อนๆก็เลยทำให้บ้านที่อยู่ในสวนเนี่ยอาจจะดูทรุดโทรมดูเหมือนบ้านร้างแต่ความจริงมันไม่ได้ร้างถ้ามันเป็นบ้านร้างเนี่ยประตูหน้าต่างอะไรต่างผมคิดว่ามันน่าจะหลุดร่อนออกไปหมดแล้วเหมือนสถานที่นี้นะครับสถานที่นี้เนี่ยบอกตามตรงผมคิดว่ามันอาจจะถูกปล่อยให้ร้างชั่วคราวพอถึงโอกาสที่เศรษฐกิจอะไรกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยเขาก็จะกลับมาบูรณะทำให้มันเปิดใช้งานได้อีกครั้งนึงซึ่งมันลักษณะเหมือนกับเป็นร้านอาหารมาก่อนแต่อยู่บนเขาแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมันห่างไกลผู้คนบรรยากาศอะไรต่างๆมันก็จะดูวังเวงน้อยผู้คนน้อย
ดีครับถ่ายบรรยากาศครับผมเงียบวังเวงดีครับก็เจอเป็นชาวสวนที่เขาอยู่ในสวนแบบนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นชีวิตที่น่าอิจฉาอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อนๆที่เราหาไม่ได้จากสังคมในเมืองสังคมที่ทำงานเช้าเย็นทำงานในแหล่งที่มีผู้คนมากมายเยอะๆนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งบนโลกนี้เพื่อนๆที่เขาบอกว่ามันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยจันลงจิตใจสุขภาพสภาวะของความคิดปลอดโปร่งไม่วุ่นวายอีกรูปแบบหนึ่งนะครับจะมาอยู่อาศัยได้แต่โอกาสที่จะได้อยู่อาศัยจริงๆนั้นที่เป็นแบบเนี้ยก็ไม่ได้มีเยอะนักนะก็เลยนำภาพบรรยากาศแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูกันหากใครจะรู้สึกยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาให้อ่านกันบ้างนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเราจะได้รู้ถึงความรู้สึกของแต่ละคนว่าการที่พามาเจอกับบรรยากาศแบบนี้ใครหลายๆคนเนี่ยคิดยังไงกันบ้างเหมือนกันกับผมหรือเปล่าว่าการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้มันเป็นสิ่งที่น่าอิจฉาโอเคครับเพื่อนใน EP ต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าพื้นที่ตรงไหนที่ผมสามารถพาเพื่อนไปสำรวจกันได้ถึงแล้วเนี่ยน่าจะถึงทุกที่เพราะว่าเสือติดปีกนะเพื่อนๆจากที่เคยไม่ไหวตอนนี้ไปได้ทุกที่ละก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบในคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องกับกันด้วยเจอกันในสถานที่ใหม่ๆเลยนะอื่นๆต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอ่ะแต่อย่าลืมดูวิดีโอตอนเส้นทางออกด้วยนะครับว่ามันจะราบรื่นไหมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ